ดีครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาชมนะครับการซ่อนตัวของอึ่งนะครับหลายๆคนอาจจะรู้จักนะครับแล้วก็ชอบนะในรสชาติของอึ่งนะครับแล้วก็วันนี้เรามีโอกาสนะครับได้เห็นขุยนะครับหรือว่าการซ่อนตัวของอึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านมาชมกันเลยนะครับว่าการซ่อนตัวของอึ่งนั้นซ่อนตัวแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับช่วงที่ฝนตกใหม่ๆนะครับจะสังเกตได้ว่าตัวอึ่งนั้นนะครับจะออกมานะครับร้องกันระงมไปทั่วท้องนานะครับหรือว่าสวนไร่นาต่างๆนะครับที่เราสังเกตได้ว่ามีอึ่งที่ไหนนะครับจะได้ได้ยินเสียงร้องของอึ่งนะครับช่วงฝนตกใหม่ๆเขาก็จะออกมากันเยอะเลยนะครับแล้วก็เป็นอาหารอันโอชะของคนหลายๆภาคกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือนะครับก็รับประทานอึ่งกันนะครับเมนูสุดเด็ดของเขาก็คือต้มใส่ใบมะขามอ่อนนะครับจะเห็นได้ว่าหลายๆคลิปที่เราเคยได้ชมก็จะเห็นนะครับการต้มอึ่งนะครับนี่คืออึ่งนะครับมาช่วงฝนตกเสร็จแล้วเนาะฝนตกเสร็จแล้วเขาก็จะเข้าไปซ่อนตัวนะครับไปเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในใต้ดินนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเต็มๆเลยครับเนจัดไหมกูเนต้มอึ่งไหมเนี่ยไอเข้าที่เหมือนเดิมเข้าที่ไม่ต้องมาแล้วอ้อมเข้าที่